เคยไหมครับไปดูคลิปมาแล้วมาทำตามแล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเคาะเท่าไหร่ก็เคาะไม่ออกครับดูแล้วดูอีกก็เคาะไม่ออกเอ๊ะทำไมเจ้าของคลิปครับเขาเคาะง่ายจังเดี๋ยวมาเฉลยคลิปนี้ครับผมมาเตรียมของกันเลยสำหรับเคาะพิมพ์นะครับพิมพ์เคาะลายหินนะครับขั้นแรกรอบนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเก่าเทลงไปเลยครับอุปกรณ์วัตถุดิบเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเครื่องเก่าปูนทรายน้ำนะครับสูตรยังไม่มีตายตัวนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เคาะพิมพ์ออกก่อนให้สัมผัสก่อนนะครับแม่พิมพ์ที่ใช้ก็เป็นแม่พิมพ์ขนาดเล็กเหมือนเดิมนะครับให้ผู้ที่เริ่มทําใหม่นะครับหัดใช้แบบนี้ก่อนนะครับปกติเขาจะทากันสวยๆงามๆนะครับผมแบบเทไปเลยครับยังไงก็เคาะออกเดี๋ยวดูนะครับเคาะออกยังไงแล้วเวลาเราไปดูคลิปเขาแล้วมาทําเองทําไมถึงเคาะไม่ออกนะครับคลิปนี้มาเฉลยเดี๋ยวเอาไปคว่ำไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเยิ้มเกินไปนะครับทวนอีกครั้งนะครับปูนทรายน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเก่านะครับพิมพ์ที่ใช้นะครับเป็นพิมพ์ที่ทำจากคลิปที่แล้วนะครับมี2ประเภทนะครับแบบยางซิลิโคนและแบบแม่พิมพ์ปูนซีเมนต์นะครับวันนี้จะเอาพิมพ์แม่ปูนให้พิมพ์แม่ปูนพิมพ์ปูนซีเมนต์นะครับมาทำให้ดูครับซึ่งเขาซึ่งใช้ทำกันเยอะมากนะครับแล้วเวลาเราไปดูคลิปแล้วก็เคาะไม่ออกเหตุผลคือหนึ่งนะครับช่างเขามีความชํานาญแล้วนะครับแต่เรานะครับยังไม่มีความชํานาญจึงเคาะไม่ออกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเฉลยให้นะครับผสมปูนนะครับปูนกับทรายนะครับอย่างละเท่าๆกันนะครับ1ต่อ1ส่วนนะครับผสมแบบนี้ไปก่อนสูตรและความละเอียดอย่างอื่นช่างไปก่อนนะครับช่างมันไปก่อนยังไม่ต้องสนใจนะครับเราต้องเอางานให้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับก่อนจะไปสนใจสูตรนะครับเอาแค่สูตรพื้นฐานก่อนนะครับใส่น้ำไปนะครับถ้าเหนียวไปใส่น้ำเพิ่มถ้าเหลวไปนะครับใส่ปูนทรายเพิ่มครับคนให้เข้ากันนะครับส่วนน้ำมันที่ทาไปนะครับถ้าไม่อยากให้มันดำนะครับก็มีทุนก็ซื้อน้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้นะครับอันนี้จะมาทำให้ดูในแบบประหยัดนะครับแต่ก็ออกมาได้เหมือนกันนะครับให้คืออยากให้แกออกมาได้ก่อนนะครับเพราะเมื่อเราทําพิมพ์เสร็จกว่าเราจะปั้นต้นแบบเสร็จทําพิมพ์เสร็จนะครับแล้วมาหล่อมาตายตอนจบหลายท่านเลยนะครับอันนี้ผมมาสาธิตให้ดูแบบเอาออกก่อนเอาออกให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดัดแปลงอื่นๆนะครับเรื่องความละเอียดนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับดูคลิปแล้วทําตามไปก่อนนะฮะสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะมีทุกจุดให้ดูนะครับว่ามันติดเหตุอะไรนะครับทําไมถึงไม่ออกนะครับมันติดเหตุแบบไหนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูท้ายคลิปอีกครั้งนะครับนะครับผสมปูนได้ที่แล้วนะครับเราก็เทลงไปเทแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องบรรจงอะไรมากนะครับแย่ๆเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแบบที่เห็นในคลิปนะครับน่าจะชัดอยู่นะครับเราก็เคาะแต่งของเรานะครับไล่ฟองอะไรก็ตามปกตินะครับมีการเขย่าแล้วสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับทุกคลิปจะเป็นการโรยปูนนะครับโรยปูนเพื่ออะไรครับเพื่อดูดน้ํานะครับดูดน้ํามาให้มันแห้งนะครับเพื่อที่จะได้เคาะออกมานะครับจุดนี้แหละครับที่ดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับทุกท่านได้ที่ได้ทําไปนะครับแล้วดูเหมือนง่ายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาเฉลยให้นะครับเหตุผลที่ผมไม่มีเพลงนะครับเวลาจะทําการสอนจริงๆจะไม่มีเพลงนี่คือเหตุผลนี้เลยนะครับคือเพื่อให้ทุกคนเกิดสมาธินะครับเกิดสมาธิในการดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงภาคผมไปด้วยนะครับเห็นไหมครับคือไม่มีเพลงไม่มีการเร่งความเร็วในจุดที่สําคัญนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดสําคัญนะครับเหมือนง่ายนะครับถ้าผมไม่ได้พูดไม่มีเสียงนะครับหรือผมเปิดเพลงไปนะครับพอเราไปทําตามถูกไหมครับธรรมชาติคือต้องทําตามแบบนี้แหละโรยโรยไปอย่างนี้แต่ไม่รู้หรอกว่าโรยไปทําไมใช่ไหมครับคำพูดอาจจะเข้มหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อให้ทุกท่านนี่คือทำคลิปเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านได้ประโยชน์และความรู้สูงสุดเลยนะครับก็มาทำให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับจะได้ทำกันไปแล้วไม่เสียอย่างที่บอกดูอย่างที่บอกออกไปนะครับว่าตั้งใจปั้นมาแต่ต้นใช้เวลานะครับกว่าจะทำพิมพ์เสร็จเสียตังค์อีกนะครับค่าแม่พิมพ์เสียเวลาอีกพอมารออันสุดท้ายแค่ขั้นตอนสุดท้ายตายเลยนะครับเวลาเราไปดูคลิปใช่ไหมครับเราก็เพลินไปกับเรื่องอื่นนะครับเราก็แค่เห็นว่าใส่ปูนโรยโรยโรยปาดปาดโรยโรยโรยปาดปาดนะครับ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเคาะไม่ออกครับนี่แหละครับคือเหตุผลก็คือว่ามันชื้นเกินไปนะครับมันยังแห้งไม่พอแล้วก็บางทีมันแข็งเกินไปก็มีก็ไม่ได้จังหวะมันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเฉลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับมาเฉลยให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะปาดให้ดูทุกจุดเลยนะครับว่าปูนเป็นลักษณะไหนนะครับที่ควรจะเคาะนะครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเคาะอีกครั้งนะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มทำการเคาะให้ดูนะครับครั้งแรกนะครับเดี๋ยวทำการเคาะให้ดูหลังจากที่โรยปูนไปได้แห้งพอประมาณแล้วนะครับอย่าข้ามคลิปเด็ดขาดนะครับถ้าข้ามคลิปไปนี่พลาดเลยนะครับพอจะละเอียดทุกจุดนะครับดูนะครับเคาะครั้งแรกนะครับไม่ออกครับเห็นไหมครับผมได้เอาหินเทียมนะครับมาเคาะมาอีกทีออกไหมครับเห็นไหมครับไม่ออกครับอีกทีนึงครับก็ไม่ออกอีกเดี๋ยวลองเคาะอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมออกแล้วนะครับจังหวะปูนของบางท่านนะครับบางครั้งเคาะทีเดียวก็ออกเลยนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่าทำไมถึงไม่ออกเลยนะครับบางท่านไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันหลังจากนี้นะครับเห็นไหมครับข้อดีของพิมพ์เคาะนะครับคือเราไม่ต้องรอปูนแห้งนะครับคือเราสามารถวันหนึ่งนี่เคาะซ้ำๆกันได้หลายครั้งเลยนะครับถ้าเราสามารถเคาะแล้วมันออกมาแบบนี้นะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเคาะไปเลยครับยาวๆเลยจะร้อยอันก็เคาะไปนะครับเพียงแค่ทำตามขั้นตอนวิธีนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูกันว่าทำไมถึงมีเหตุผลไหนทำไมเราไปทำเองแล้วไม่ออกนะครับช่วงนี้ขอเร่งความเร็วคลิปนะครับเพราะมีการทำเหมือนกันในช่วงต้นคลิปนะครับทาน้ำมันนะครับทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ผสมปูนแล้วมาเทนะครับเหมือนกันเลยนะครับช่วงต้นคลิปนะครับเขย่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โรยปูนนะครับนี่แหละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับโรยปูนครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ปูนกันตอนนี้ใช้มือแล้วนะครับใช้มือนะครับสมมุติว่าโมโหแล้วขอไม่ออกเอาไปล้างแล้วใช่ไหมไม่ใช้แล้วครับเครื่องมืออะไรนะครับใช้มืออย่าทำตามผมนะครับใส่ถุงมือด้วยนะถ้าจะทำตามนะครับเราปาดดูปูนนะครับตอนนี้เราก็ปาดดูปูนก่อนเห็นไหมครับปูนมันจะต้องดูดน้ำใช่ไหมครับมันก็ดูดมาส่วนแล้วแล้วเราเห็นไหมครับว่ามันยังนุ่มนิ่มอยู่เห็นไหมครับเด้งๆนุ่มนิ่มอยู่เลยนะครับเห็นสภาพปูนแบบนี้ไหมครับใครไปทำเจอแบบนี้นี่ผมเอาคัตเตอร์ปาดเลยนะครับแบบนี้นะครับยังใช้ไม่ได้นะครับดูช้าๆนะครับสังเกตดูปูนเลยถ้าไปทำแบบนี้นะครับครั้งแรกยังไม่ได้นะครับนะครับแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับโรยต่อเลยนะครับโรยต่ออันที่2นะครับเขาบอกว่าโรยปูนทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ปูนดูดน้ําแล้วก็มาเคาะทีนี้คําถามคือแค่ไหนใช่ไหมฮะแค่ไหนถึงจะได้นี่แหละครับคลิปนี้ที่บอกจะมีคําตอบนะครับเดี๋ยวเราลองมากดดูนะครับผมปาดอีกนะครับเริ่มเหนียวขึ้นกว่าเดิมแล้วครับโรยไปนะครับพยายามทําให้เห็นชัดไหมครับนะครับกดไปละกดเบาๆนะครับจะกดแรงก็ได้ครับเห็นไหมครับถ้าทำตามไปนี่ก็คือจะเห็นชัดเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเคาะกันว่าลักษณะเท่านี้พอหรือเปล่าเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ปูนประมาณไหนนะครับครับโรยทิ้งไว้สักพักแค่ไหนล่ะไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเอาละครับมาลองเคาะดูเคาะอีกนะครับดูซิว่าจะออกไหมทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนต้นคลิปนะครับเหมือนต้นคลิปเลยเคาะเข้าไปนี่นะครับไม่ต้องกลัวพิมพ์พังครับพิมพ์เราทำมาแข็งแรงไม่ออกเห็นไหมครับเหมือนจะหลุดนะครับถ้าหลุดออกมาก็เละนะครับแสดงว่าปูนลักษณะเท่านี้นะครับความชื้นเท่านี้ยังใช้ไม่ได้นะครับอีกทีครับเป็นไงครับแปะติดลงไปกับพื้นเละเลยนะครับไม่ได้นะครับอ้าวโรยอีกครับเดี๋ยวดูว่าประมาณครั้งที่2นี้จะได้ไหมกดไปนะครับนี่นะครับเราสามารถมาโรยเพิ่มได้เลยนะครับปูนนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ต่อได้นะครับคือถ้าเราเคาะเสร็จเราก็ไปใช้ผสมต่ออีกอันได้เลยนะครับ
ดูนะครับอันนี้ผมเอามือสัมผัสให้ดูแล้วนะครับสังเกตให้ดีว่ารอบนี้จะได้ไหมนะครับโรยปูนไปนะครับนี่แหละครับที่เราเวลาเราไปดูเขาแล้วทำไมมันออกดีเพราะเขารู้ว่าความชื้นมันออกแค่ไหนแค่ไหนประมาณไหนนะพอเราทำเองแล้วมันไม่ออกนะครับทีนี้มาดูนะครับเห็นไหมครับเริ่มแห้งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับเพราะมันแค่ปาดปูนออกเฉยๆนะครับนะครับเราปาดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่านี้จะออกหรือไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูชัดๆนะครับเนี่ยกดไปนะครับลองเอานิ้วกดให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนิ้วสามารถที่จะดึงปูนออกมาได้นะครับนะครับกดไปแล้วกดลงไปแล้วนิ้วมีสามารถที่จะดึงปูนออกมาได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ารอบนี้จะออกไหมนะครับเราจะได้รู้ว่าแค่ไหนแค่ไหนเริ่มเลอะนะครับเริ่มเลอะเทอะปากเข้าไปนะครับเป็นไงครับไม่ออกครับอีกทีก็ยังไม่ออกครับก็ยังไม่ออกครับแสดงว่าไงครับไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเราจะรู้แล้วนะครับว่าแค่ไหนนะครับโรยปูนไปอีกครับดูไปอีกชัดนะครับสองรอบแล้วนะครับที่ทำให้ดูนะครับว่าควรทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปสามารถไปสังเกตที่เราทำภายในครั้งเดียวได้เลยนะครับนี่รูปมืออีกแล้วนะครับเริ่มจะเลอะเทอะอีกแล้วนะครับเพื่อให้ได้เห็นกันจะมือก็สัมผัสให้เห็นเลยนะครับเหมือนได้ใช้มือของผู้ที่รับชมนะครับมาสัมผัสเองนะครับมาดูรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คความชื้นกันอีกรอบนะครับนี่แหละครับที่บอกจะโรยครั้งเดียวก็ได้นะครับให้มันดูดไปเรื่อยๆนะครับดูดความชื้นไปเรื่อยๆดูดน้ำเรื่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มาเทสให้ดูนะครับดูนะครับกดไม่ลงแล้วนะครับรอบนี้นะครับกดไม่ลงแล้วนะครับทำการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเคลียร์ฐานลองเคาะให้เรียบร้อยนะครับนะครับดูนะครับเหมือนได้สัมผัสเองเลยไหมครับประมาณนี้เลยนะครับเวลาไปทำให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วลองเคาะดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเคาะรอบนี้ดูถ้าได้ก็คือเนี่ยครับเห็นกันไปเลยนะครับว่าออกไม่ออกเคาะรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันได้ไม่ได้เนี่ยผมสัมผัสให้ดูว่าแข็งขึ้นแล้วนะครับเคาะรอบแรกครับเป็นไงครับไม่ออกขออีกทีนึงไม่ออกอีกทีนึงครับทีนี้ทีหน่อยนะครับเรียบร้อยครับหลุดเลยโอเคนะครับเท่านี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าความชื้นดูดความชื้นระดับไหนตอนโรยปูนนะครับเห็นภาพกันไปเลยนะครับเป็นไงบ้างครับคืออย่างที่บอกแล้วครับอย่างตอนต้นคลิปเห็นไหมก็ยังดูไม่ออกก็แค่โรยปูนดูง่ายมากแล้วก็ขอออกนะครับบางท่านนี่ทีเดียวออกเลยยิ่งง่ายไปใหญ่เลยทําคลิปนะครับทําคลิปออกมาก็จบแล้วนะครับแต่ปัญหาที่เกิดนะครับพอมาทําตามเท่านั้นเองนะครับพอทันตาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ออกนะครับเพราะเราไม่ได้เรียนรู้จุดนี้นะครับคือการสัมผัสยังไม่ถึงนะครับผมก็เลยมาทําให้ดูนะครับด้วยที่มีอีกท่านนึงนะครับที่เขาส่งเขามีคําถามมานะครับว่าทำไมถึงเคาะไม่ออกโรยปูนก็โรยเหมือนกันนะครับนี่นะครับคือจุดนี้นี่เองนะครับที่จะดูเหมือนง่ายถ้าเราสังเกตจากต้นคลิปนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับการทำพิมพ์เคาะนะครับแม่พิมพ์จากปูนซีเมนต์นะครับแล้วเคาะปูนซีเมนต์นะครับลายหินลายไม้แต่งบ้านนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมีคำถามใดๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าตอบได้หรือคอมเมนต์ตอบได้จะคอมเมนต์ตอบนะครับถ้าคอมเมนต์ตอบไม่ได้นะครับก็จะมาทำคลิปให้ดูแบบนี้เลยนะครับถามก็มาได้นะครับเยอะๆเลยเพราะบางทีเลยนะครับบางทีไม่เห็นข้อความโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม